สวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสจิโตสตูชาแนลนะครับวันนี้ก็มีข่าวอัปเดตของกล้องตัวใหม่จาก Canon อีกตัวหนึ่งนั่นก็คือ Canon EOS M6 Mark II นั่นเองตอนนี้ก็ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับจากข่าวของเว็บไซต์ต่างประเทศซึ่งข้อมูลที่ผมได้มานี่ก็จาก DP Review EOS M6 Mark II นี้จะมีความน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับCanon EOS M6 Mark II เป็นกล้อง mirrorless sensor APS-C ของ Canon จุดเด่นของมันจะอยู่ที่ความละเอียด 32.5 ล้านนะครับถ่ายวิดีโอ 4K ได้โดยที่ไม่ครอบภาพแล้วก็สามารถต่อช่องมองภาพซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมได้มีจอทัชสกรีนมี Wi-Fi มี Bluetooth ระบบประมวลผล Digit 8 Digit 8นั่นแหละแล้วก็ถ่ายต่อเนื่องได้14 frame per second 14ภาพต่อวินาทีกันเลยทีเดียวราคาเปิดตัวในต่างประเทศนะครับบอดี้จะอยู่ที่850เหรียญส่วนชุดคิดติดเลนส์1545 STM จะอยู่ที่ 1,100 เหรียญแล้วก็ชุดคิดที่ติดเลนส์1850จะอยู่ที่ 1,350 เหรียญถ้าจะถามว่าเจ้ากล้อง EOS M6 Mark II นี้น่าใช้งานขนาดไหนก็คงต้องแบ่งจากกลุ่มผู้ใช้และจุดประสงค์การใช้งานนะครับโดยผมมองว่ามือใหม่ที่ไม่เคยมีกล้องมาก่อนอยากจะอัปเกรดจากกล้องคอมแพคอยากจะอัปเกรดจากโทรศัพท์มือถือหรืออยากมีกล้องดีๆไว้ใช้งานแต่ไม่อยากแบกกล้องหนักๆแบบ DSLR อยากจะมีเป็น mirrorless ไว้ใช้เนี่ย M6 Mark II นี่ถือว่าน่าใช้งานมากสำหรับการเป็นกล้องตัวแรกเพราะว่ามีฟังก์ชันสำคัญที่จะเป็นครบครันนะครับและที่สำคัญก็คือความละเอียดสูงขึ้นจากตัวที่แล้วพร้อมกับความสามารถในการถ่ายวิดีโอ 4K ได้ด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นสมัยนิยมสำหรับคนที่จะซื้อกล้องตัวแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าน่าลงทุนครับส่วนคนที่มีกล้อง mirrorless อยู่แล้วหรือว่ามีกล้องอื่นๆอยู่แล้วแต่เป็นกล้องรุ่นเก่ามากๆอยากจะอัปเกรดมาตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าฟังก์ชันใหม่ที่มีเพิ่มเข้ามารวมถึงสเปคหลายๆอย่างที่สูงกว่ากล้องรุ่นเก่าก็จะสามารถทำให้การใช้งานกล้องตัวนี้สนุกมากขึ้นนะครับแต่สำหรับท่านที่มีกล้อง Canon M6 ตัวที่แล้วอยู่เนี่ยควรซื้อไหมอันนี้ผมก็คงแนะนำฟันธงให้ไม่ได้แต่อยากให้ข้อคิดไว้ว่าให้ท่านทบทวนดูว่างานของท่านจำเป็นต้องใช้วิดีโอ 4K ไหมจำเป็นต้องใช้ความละเอียดสูงระดับ 32.5 ล้านไหมเพราะว่าความแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่าง M6 Mark II ตัวนี้กับ M6 ตัวที่แล้วเนี่ยมันจะมีชัดเจนอยู่หลักๆก็คือความละเอียดที่เพิ่มขึ้นแล้วก็วิดีโอที่เป็น 4K M6 ตัวที่แล้วถ่ายวิดีโอได้แค่ Full HD ส่วน M6 Mark II นี้ถ่าย 4K ได้ในขณะที่ความละเอียดก็เพิ่มขึ้นจาก24ล้านเป็น 32.5 ล้านทีนี้ท่านที่มี M6 อยู่แล้วหรือว่ามี EOS M ตัวอื่นอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องทบทวนดีๆแล้วครับถามตัวเองว่าความละเอียดที่เพิ่มขึ้นมานี้จะได้ใช้ไหมมีความจำเป็นต้องขยายภาพขนาดใหญ่ไหมหรือว่าถ่ายขำๆถ่ายรูปทั่วไปเพื่อไปย่อลง Facebook ย่อลง Instagram อะไรอย่างเงี้ยความละเอียดที่เพิ่มมาก็อาจจะไม่จำเป็นแต่ถ้าเป็นงานที่ใช้ขยายภาพใหญ่มากๆความละเอียดที่เพิ่มมานี้ก็จะเกิดประโยชน์ส่วนในด้านวิดีโอก็ต้องทบทวนดูว่ามีความจำเป็นต้องถ่ายถึง 4K หรือเปล่าเพราะว่าแม้เราจะรู้ดีว่าวิดีโอ 4K เนี่ยมีความละเอียดสูงกว่าวิดีโอ Full HD เก็บรายละเอียดได้ดีกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่แน่นอนเลยคือวิดีโอ 4K มันกินพื้นที่ในการจัดเก็บสูงกว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่า Full HD แล้วก็กินทรัพยากรเครื่องมากด้วยในการจะประมวลผลวิดีโอ 4K หรือตัดต่อเนี่ยท่านต้องมีคอมพิวเตอร์ที่แรงขึ้นมีพื้นที่เก็บข้อมูลที่ขนาดความจุสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสก์หรือ SSD ก็ตามนั่นแปลว่าถ้าคุณจะอัปเกรดจากการถ่าย Full HD มาถ่าย 4K คุณต้องเตรียมความพร้อมเรื่องคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับไม่ว่าจะอัปเกรดคอมให้แรงขึ้นหรือซื้อเครื่องใหม่แล้วก็ตามเพิ่มฮาร์ดดิสก์ความจุสูงๆหรือว่า SSD ความจุสูงๆก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็เตรียมใจไว้เลยว่าการที่จะอัพจากการถ่าย Full HD มาถ่าย 4K เนี่ยก็ต้องอัปเกรดคอมพิวเตอร์ด้วยโดยภาพรวมก็จะเป็นกล้องสุดคุ้มที่น่าใช้งานมากตัวหนึ่งแต่จะน่าซื้อหรือไม่ก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่ามันตรงกับความจำเป็นในการใช้งานของท่านขนาดไหนโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนตอนต่อไปจะมีอะไรมาอัปเดตกันนั้นก็โปรดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อให้มันแจ้งเตือนเวลาที่ผมอัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ